by a lot สำนวนนี้จะได้เรื่อยๆจะได้บ่อยๆตกลงแปลว่าอะไรให้ถูกต้องสวัสดีครับคุณพิธานะจาก Topic Academy วันนี้มาพูดถึง by a lot ซึ่งเป็น idiom หรือเป็นสำนวนที่พบเห็นพบเจอได้บ่อยๆนะครับในบทความทั่วๆไปที่เราได้อ่านกันในภาษาอังกฤษนะเนาะและแน่นอนรวมถึงใน passage หรือใน reading ของข้อสอบต่างๆด้วยอะไรแบบนี้แต่หลายคนก็ยังไม่มั่นใจว่าตกลง by a lot เนี่ยมันแปลว่าอะไรดีวันนี้ก็เลยมาพูดถึงศัพท์คำนี้กันนะครับตามความหมายใน Cambridge Dictionary นะครับโดยทั่วไปเราก็จะใช้ในความหมายที่บอกเป็น generalนะก็คือแบบ general เลยก็คือเหมือนแบบโดยทั่วไปโดยปกติทั่วไปอะไรแบบนี้นะครับยกตัวอย่างในประโยคเช่น there are a few things that there are a few things that I don't like about my job but by and largeIt's very enjoyable อย่างเงี้ยก็คือเหมือนแบบมันก็จะมีบางอย่างเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยที่เหมือนแบบฉันไม่ค่อยชอบเกี่ยวกับงานของฉันแต่โดยภาพรวมหรือโดยทั่วๆไปเนี่ยก็มันก็น่าสนใจอยู่นะมันก็ยังดูสนุกดีนะก็คือ enjoyable ก็คือเรายังแฮปปี้ในการที่จะไปทำงานนี้อยู่อะไรเงี้ยแบบนี้เป็นต้นนะครับหรืออาจจะบอกว่า by and large the people of this state are not happy about the governor's policies อย่างเงี้ยก็คือโดยทั่วๆไปโดยปกติเลยเนี่ยนะครับก็ชาวเมืองของรัฐนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยชื่นชอบในนโยบายของผู้ว่าการรัฐคนนี้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราเจอ by and large นะครับให้รู้ไว้เลยมันแปลว่า generally นะก็คือเหมือนแบบโดยปกติทั่วไปโดยรวมๆอะไรประเภทนี้นะครับถ้าเจอถ้าจริงเอาหยิบเอาไปใช้ในงานเขียนหรือการพูดก็ได้นะมันก็จะดูค่อนข้าง academic พอสมควรนะครับก็ทำให้งานของเรามันดูอาจจะสวยขึ้นพอสมควรเลยทีเดียวถ้าเห็นก็แปลให้ถูกต้องแล้วก็จริงๆหยิบไปใช้ได้นะครับ